ที่ในการจากคำสอนของอาจารย์จอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่น้องหลายคนก็ได้รับพระพรที่อาจารย์จอนสอนก็เพื่อที่จะให้เรารู้ถึงอิสรภาพที่เรามีในองค์พระเยซูคริสต์นะคะมรดกที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้กับเราแล้วก็เป็นการพูดต่อจากสิ่งที่อาจารย์จอนได้สอนมาก่อนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอทบทวนสักนิดหนึ่งนะคะที่อาจารย์จอนเคยสอนเราครั้งก่อนนั้นก็คือว่าเราสามารถที่จะรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในหลายวิธีแต่ที่เรารู้จักกับพระองค์ในทุกวันนี้ก็มี3อย่างด้วยกันซึ่งที่เราได้รับการเปิดเผยจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะรู้จักกับพระคริสต์ในการที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนเรารู้จักกับพระคริสต์ในการที่พระองค์ได้เป็นขึ้นจากความตายและเรารู้จักกับพระคริสต์ที่พระเจ้าได้ยกย่องให้อยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เรารู้จักกับพระคริสต์ที่ถูกตรึงนั้นโดยการบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เรารู้จักพระคริสต์ที่เป็นขึ้นจากตายด้วยการดำเนินชีวิตคริสเตียนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเรารู้ถึงฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชของพระเจ้าของพระคริสต์ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่อาจารย์จอนพูดก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ด้วยความคิดของเราว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากตายแล้วเราต้องมีความรู้ที่ได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าว่าพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในตัวเราด้วยเพราะว่าถ้าเผื่อไม่มีพระคริสต์อยู่ในเราเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจากการเป็นทาสต่อบาปมาเป็นทาสต่อความชอบธรรมพี่น้องคงเข้าใจนะคะในการดำเนินในพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการที่เราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตโดยความเชื่อว่าพระคริสต์มาเป็นชีวิตของเราแล้วอย่างที่อาจารย์จอนได้พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเวลานี้ที่เราดำเนินชีวิตอยู่นั้นเรามีอำนาจสองอำนาจทำงานอยู่ในตัวของเราใช่ไหมคะหนึ่งก็คืออำนาจของเนื้อหนังคือความสามารถตามธรรมชาติที่เราได้รับจากอาดัมอำนาจที่สองก็คืออำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับโดยทางขององค์พระเยซูคริสต์และอาจารย์จอนบอกว่าอำนาจเนื้อหนังนั้นก็จะแสดงออกด้วยการกระทำฝ่ายเนื้อหนังอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำให้เราเกิดผลฝ่ายวิญญาณที่ข้าพเจ้าได้เอามาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าความรู้อันนี้เป็นความรู้พื้นฐานของชีวิตคริสเตียนแล้วก็ไม่ควรจะเป็นแต่ความรู้ที่เราคิดได้นะคะสิ่งนี้เราจะต้องเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราเมื่อถ้าเผื่อเราไม่สามารถเข้าใจคำสอนอันนี้ถ้าเผื่อเราไม่สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราก็จะพบว่าเราจะแบกภาระหน้าที่ความรู้สึกเป็นบุญคุณหรือว่าทำคุณงามความดีเพื่อจะได้บุญนั้นเป็นสิ่งที่ผลักดันในชีวิตคริสเตียนของเราเหมือนกับสมัยที่เรายังยึดในศาสนาเดิมของเราใช่ไหมคะตามความเชื่อเดิมของเราแล้วถ้าเผื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จะพบว่าในชีวิตคริสเตียน
ที่เราดำเนินอยู่วันต่อวันนั้นเรามักจะล้มลงบ่อยเมื่อเราไม่สามารถที่จะทำตามเป้าฝ่ายวิญญาณที่เราตั้งไว้เองสำหรับตัวเราเองหรือว่าที่คนอื่นมาตั้งไว้ให้กับเรานะคะจากโดยคำสอนก็ดีหรือว่าเราอ่านหนังสือก็ดีหรือว่าพี่น้องคนอื่นพูดก็ดีเรามักจะพยายามไปขึ้นไปถึงมาตรฐานที่เราไปไม่ถึงซึ่งทำให้เราเองรู้สึกว่าพระเจ้าอาจจะไม่พอใจในตัวเราหลังจากที่พี่น้องได้ฟังอาจารย์จอนสอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลายคนก็มาบอกกับข้าพเจ้าว่ารู้สึกตื่นเต้นดีใจว่าได้รับการย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นอิสระในพระเยซูคริสต์บางคนก็บอกว่าแต่ว่าก็งงว่าทำยังไงเราถึงจะแยกแยะการดำเนินชีวิตที่อยู่ใต้พระบัญญัติกับการดำเนินชีวิตที่อยู่ใต้พระคุณนะคะโดยที่ไม่ให้พระบัญญัตินั้นมาทำให้เรารู้สึกผิดข้าพเจ้าขอบอกพี่น้องว่าการที่เราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตโดยพระคุณนั้นเป็นอิสระที่แท้จริงแต่ว่าการเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตโดยพระคุณนั้นเป็นอะไรที่ยากพอสมควรเพราะตั้งแต่เล็กจนโตเรามักจะดำเนินชีวิตเพื่อได้รับการยกย่องหรือการชมจากผู้อื่นข้าพเจ้าหมายถึงอะไรนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนหรือว่าในครอบครัวของเราเราจะได้รับการชมเมื่อเราทำดีใช่ไหมคะเมื่อเราได้คะแนนดีเมื่อเราได้ถึงมาตรฐานที่ครูตั้งไว้หรือพ่อแม่ตั้งไว้ข้าพเจ้าจำได้ว่าสมัยเรียนอยู่นะคะข้าพเจ้าอยู่โรงเรียนประจำแล้วเขาก็จะมีวิธีที่จะฟ้องพ่อแม่ทั้งที่เราอยู่ห่างไกลกันด้วยการออกบัตรทุกอาทิตย์เราจะได้บัตรเวลาเราเขียนจดหมายให้กับพ่อแม่เขาห้ามปิดเขาจะอ่านว่าเราฟ้องโรงเรียนหรือไม่หนึ่งแล้วเขาก็จะเอาบัตรเนี่ยใส่เข้าไปในจดหมายของเราส่งไปให้พ่อแม่ถ้าเผื่อตลอดสัปดาห์นั้นเราทำดีเราได้ทำการบ้านส่งครูอย่างดีทุกอย่างเราจะได้บัตรสีขาวแล้วก็จะมีคะแนนนะว่าคุณเด็กคนนี้ดีมากถ้าเผื่อผิดพลาดไม่ได้ส่งการบ้านหรือไปทะเลาะกับเพื่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บัตรมันจะกลายเป็นสีชมพูอันนั้นก็โอเคอยู่ผ่านแต่ถ้าเผื่อได้บัตรสีฟ้าโอ้ใจหายเพราะว่ารู้ว่าสัปดาห์นั้นพอสิ้นสัปดาห์เขามักจะมีหนังให้เราดูนะคะเราอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่ในภูเขาไม่ค่อยได้ออกจากโรงเรียนมีหนังถ้าไปได้บัตรสีฟ้าห้ามดูหนังต้องไปนั่งทำการบ้านแล้วถ้าไปได้บัตรสีเหลืองจบเงยหน้าไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันฝังอยู่ในชีวิตของเราใช่ไหมคะถึงแม้ว่าพี่น้องไม่เคยได้บัตรสีอะไรก็แล้วแต่การที่เราจะต้องทำให้ถึงมาตรฐานของผู้อื่นมันขับเคลื่อนในชีวิตของเราจริงไหมพี่น้องมันทำให้เราอยากที่จะได้บัตรขาวตลอดไม่เพียงแต่ว่าให้เราเองรู้สึกดีแต่เรานึกถึงพ่อแม่เปิดจดหมายออกมาโอ้เจอบัตรสีฟ้ารู้แล้วไอ้ลูกของเราใช้ไม่ได้สิ่งนั้นก็เข้ามาในชีวิตคริสเตียนของเราด้วยเมื่อเราเข้ามาเป็นคริสเตียนรับอิสระในองค์พระเยซูคริสต์เราก็ยังคิดว่าพระองค์ติ๊กคะแนนให้กับเราทุกสัปดาห์เหมือนกัน
บัตรสีขาวบัตรสีชมพูบัตรสีฟ้าพระเยซูก็มีเยอะมากเพราะว่าคริสเตียนมีเป็นร้อยล้านใช่ไหมคะแล้วพระเยซูก็ต้องติ๊กให้กับเราคะแนนทุกอาทิตย์ที่เราลืมก็คือว่าชีวิตของพระเยซูที่ทำคะแนนได้เต็มร้อยทุกสัปดาห์เป็นสิทธิ์ของเราพระเยซูมอบชีวิตของพระองค์ให้เราไม่ใช่เพียงแต่ลบล้างความบาปที่ไม้กางเขนสำหรับบาปที่เราได้ทำในอดีตแต่บาปของปัจจุบันและบาปของอนาคตด้วยแล้วไม่เพียงแต่ลบล้างบาปพระองค์ให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในชีวิตของเราที่จะดำเนินอย่างที่เป็นที่พอพระทัยพระองค์เพราะฉะนั้นเราแต่ละคนเนี่ยทุกสัปดาห์ได้บัตรสีขาวอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยานะคะพระเยซูไม่มีสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองมีแต่บัตรสีขาวให้กับพี่น้องคริสเตียนทุกคนเรานั้นถูกปลดปล่อยจากมาตรฐานเก่าๆที่เราเคยมีในชีวิตอย่างสิ้นเชิงเรามีอิสรภาพในพระเยซูคริสต์เพราะชีวิตของพระคริสต์อยู่ในเรานะคะแต่เราต้องเรียนรู้ด้วยความแตกต่างนะคะอย่างที่เราได้ยินเมื่อวานนี้ที่คุณวิไลอ่านจาก1เปโตรบทที่2ข้อ16จงเป็นเหมือนคนที่มีเสรีภาพแต่ท่านอย่าใช้เสรีภาพนั้นให้เป็นที่ปกปิดความชั่วไว้แต่จงใช้เหมือนเป็นทาสของพระเจ้าอันนี้แหละที่ทำให้คนงงว่ามันหมายความว่าอะไรทำยังไงเราถึงจะรู้ตัวว่าเราไม่ได้อยู่ใต้กฎบัญญัติแต่เรามีกฎบัญญัติของพระเจ้านั้นจารึกไว้ในใจมันหมายความว่ายังไงความแตกต่างกันมันอยู่ที่ไหนทำยังไงเราถึงจะเข้าใจว่าเราไม่ได้รักษากฎบัญญัตินั้นเพื่อเราจะเป็นคนชอบธรรมแต่รักษากฎบัญญัตินั้นเพราะเราเป็นคนชอบธรรมพี่น้องเข้าใจความแตกต่างไหมเราไม่ได้รักษากฎบัญญัติเพื่อที่เราจะเป็นผู้ชอบธรรมแต่เรารักษากฎบัญญัติของพระเจ้าได้เพราะเราเป็นผู้ชอบธรรมนะคะขอพี่น้องจำสิ่งนี้ไว้แล้วเพราะอยากที่จะให้พี่น้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองอย่างนี้ข้าพเจ้าอยากจะกลับไปสอนในพระธรรมกาลาเทียอีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าบอกว่ากลับไปสอนก็คือว่าเพราะว่าข้าพเจ้ามาดูสิ่งที่ข้าพเจ้าได้จดไว้ข้าพเจ้าเคยสอนเมื่อปี2009หลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนปี2009และข้าพเจ้าก็เชื่อว่าคนที่อยู่ก็ลืมไปแล้วว่าเคยสอนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอกลับมาที่จะสอนอีกทีหนึ่งพระธรรมกาลาเทียนักวิชาการเข้าใจว่าเป็นจดหมายฝากฉบับแรกของอาจารย์เปาโลแล้วว่าอาจารย์เปาโลใช้นักถือกาลาเทียนั้นเป็นพื้นฐานที่จะเขียนพระธรรมที่หลายคนกล่าวว่าเป็นพระคัมภีร์ที่สำคัญที่สุดของพระคัมภีร์นั่นก็คือพระธรรมโรมนะคะเพราะฉะนั้นกาลาเทียเป็นพื้นฐานก่อนที่อาจารย์เปาโลจะเขียนพระธรรมโรมอาจจะเป็นหนังสือที่สั้นๆแต่เป็นหนังสือที่สำคัญมากในการที่จะสอนเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะคะในพระธรรมกาลาเทียนั้นอาจารย์เปาโลสอนถึงความเชื่อฝ่ายวิญญาณว่าเรานั้นถูกประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเราถูกประกาศนะคะพระเจ้าประกาศ
ว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อไม่ใช่โดยการกระทำไม่ใช่โดยการยึดบัญญัติแต่ถูกประกาศพระเจ้าพระบิดานั่งอยู่ที่บัลลังก์แห่งการพิพากษาและประกาศว่าทุกคนที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้ชอบธรรมแล้วแล้วก็อ่านชื่อมีใครบ้างแดเนียลหยางมิ้นเป็นผู้ชอบธรรมนะคะจอยนะเป็นผู้ชอบธรรมคุณแอนเป็นผู้ชอบธรรมคุณนิดเป็นผู้ชอบธรรมเป็นการประกาศจากการพิพากษาไม่มีใครสามารถที่จะคว่ำการพิพากษาของพระเจ้าได้นะคะเราขึ้นศาลแล้วคำตัดสินออกมาแล้วพระเจ้าบอกว่าผู้ชอบธรรมไม่ใช่เฉลยอีกต่อไปสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากในชีวิตคริสเตียนถ้าเราจะดำเนินอย่างที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเป็นอาจารย์เปาโลในหนังสือกาลาเทียนั้นบอกว่าคริสเตียนเป็นอิสระแล้วห้ามใครทั้งสิ้นที่จะมาพยายามที่จะนำชีวิตของเราให้กลับไปเป็นทาสของบทกฎหมายห้ามใครที่จะพยายามเอาคริสเตียนกลับมาเป็นทาสของบทกฎหมายหรือว่าความเชื่องมงายทั้งสิ้นความเชื่องมงายมันออกมาในหลายรูปแบบหลายวิธีนะคะการที่เราจะรักษาวันไหนก็ได้วันอาทิตย์เป็นวันซาบาโตต้องรักษาต้องถือว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ใช่ที่เรารักษาวันอาทิตย์เป็นวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเราทำเพราะเราชื่นชมยินดีเรารู้ถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำให้กับเราและเราดีใจที่ได้เข้ามานมัสการพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์พิธีต่างๆแม้กระทั่งพิธีมหาสนิทเราทำเพราะชื่นชมยินดีว่าพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราไม่ใช่เพราะว่านี่เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ถือว่าพระคัมภีร์โอ้ระวังอย่าไปทำให้ขาดนะศักดิ์สิทธิ์พระคำของพระเจ้าอยู่ในใจสิ่งที่อยู่ในใจนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่หนังสือเล่มนี้ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าก็รักษาสุดหัวใจเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพราะตัวเล่มศักดิ์สิทธิ์แต่ข้าพเจ้ากลัวว่าข้าพเจ้าจะหาซื้อไม่ได้อีกเพราะว่ามันเป็นฉบับที่โบราณมากพี่น้องคงเข้าใจใช่ไหมคะและหลายครั้งเพราะนิสัยเดิมๆเพราะว่าเราชินกับการที่เราจะไปถึงมาตรฐานเรายอมที่จะกลับไปเป็นทาสเพราะว่าเมื่อเราทำได้เมื่อเราได้บัตรขาวนั้นเราก็รู้สึกภูมิใจตัวเองว่าเราได้ทำตามเป้าที่เราตั้งไว้เราทำได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพระเยซูคริสต์เราทำได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราเป็นผู้ชอบธรรมในตัวเราเองพี่น้องคะสิ่งนี้มันฝังลึกมากในหัวใจของมนุษย์ที่อยากที่จะเป็นผู้ชอบธรรมในตัวเราเอง
ขอสักนิดหนึ่งเถอะพระเยซูขออวดหน่อยเมื่อวานนี้อธิษฐานตั้งสองชั่วโมงขออวดสักนิดหนึ่งอะพระองค์เจ้าค่ะจริงไหมพี่น้องมันฝังอยู่ลึกในใจเราอยากที่จะเป็นคนดีนะคะถ้าเผื่อเราฟังเด็กๆนะเวลาเขาเล่นกันถ้าเผื่อเราชมสักคนหนึ่งว่าโอ้หนูเป็นเด็กดีจังเลยเดี๋ยวอีกสองคนก็มาแล้วหนูก็ดีหนูก็จะเป็นคนดีใช่ไหมคะกับพระเจ้าเราก็เป็นเหมือนเด็กพวกนั้นหนูก็เป็นคนดีหนูก็เป็นดีขอบคุณพระเจ้าพระองค์บอกว่าพระคริสต์เป็นคนดีถ้าเผื่อเราเอาชีวิตพระคริสต์มาใส่ชีวิตของเราพระเจ้ามองลงมาเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในกาลาเทียบทที่5ข้อ1อาจารย์เปาโลพูดถึงว่าทำไมพระองค์ไม่ใช่ท่านได้เขียนหนังสือกาลาเทียเพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยเหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลยนะคะแล้วคำเตือนที่อาจารย์เปาโลเขียนไว้ในกาลาเทียบทที่3ข้อ3ท่านเขาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือเมื่อท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณแล้วบัดนี้ท่านจะให้สำเร็จด้วยเนื้อหนังหรืออาจารย์เปาโลรู้สึกว่าพูดแรงเนาะเรียกเขาว่าเป็นคนเขาถ้าเปิดข้าพเจ้ายืนอยู่ที่นี่แล้วเรียกพี่น้องว่าเป็นคนเขาสงสัยโบสถ์นี้เกลี้ยงเลยไม่มีใครเหลืออยู่แต่มันแสดงให้เห็นว่าอาจารย์เปาโลถือว่าเรื่องนี้สำคัญคนที่ยังพยายามที่จะเป็นผู้ชอบธรรมโดยฝ่ายเนื้อหนังอาจารย์เปาโลเรียกว่าเป็นคนเขาเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณแล้วยังจะทำให้สำเร็จด้วยตัวเองหรือเป็นไปไม่ได้มาตรฐานของพระเจ้าสูงเกิดไปยังไงเราไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าเลิกพยายามซะและรับในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำไว้แล้วและบอกว่าเป็นของเราให้เราแค่เข้าไปรับแล้วเอามาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองความดีความชอบธรรมความน่ารักของพระคริสต์เป็นของเราเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ความรอดแต่การดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์นั้นก็โดยพระคุณโดยความเชื่อความรอดไม่ได้หมายถึงแต่ว่าความบาปในอดีตถูกลบล้างแล้วหรือว่าความรอดนั้นจากโทษของบาปเท่านั้นเราถูกปลดปล่อยจากโทษและจากอำนาจของบาปด้วยโดยพระคุณผ่านความเชื่อที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้พระคุณคืออะไรพูดจริงๆแล้วนะคะพี่น้องจะไม่พบพระคุณในโลกนี้เลยแม้กระทั่งกับเพื่อนฝูงแม้กระทั่งกับคนที่เรารักแม้กระทั่งในครอบครัวของเราพระคุณมีแต่ในพระเจ้านะคะคนอื่นรักให้กับเรามีข้อแม้พระเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นพระคุณเขาบอกว่าคือความโปรดปราน
ของพระเจ้าที่ให้กับเราที่เราไม่สมควรจะได้รับที่เราไม่ได้ทำไม่สามารถซื้อได้ไม่ใช่เพราะความดีของเราเลยแต่พระพรของพระเจ้ามาถึงเราเพราะงานที่พระเยซูคริสต์ทำสำเร็จที่ไม้กางเขนความบาปเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราได้รับพระพรแต่ความบาปนั้นถูกลบล้างไปแล้วด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นพี่น้องคะอย่าให้ใครสักคนหนึ่งมาหลอกเราว่าที่เราไม่ได้รับพระพรนั้นเป็นเพราะบาปในชีวิตของเราหรือว่าเป็นเพราะเราทำอย่างนี้หรือว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่มีแล้วนะคะถ้าเผื่อเราไม่ได้เห็นพระพรของพระเจ้าให้เราสงบนิ่งกับพระองค์และถามพระองค์ก่อนว่าพระพรที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเรานั้นคืออะไรอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เราคิดไว้เราไม่สามารถที่จะกำหนดกับพระเจ้าได้ว่าสิ่งนี้คือพระพรสิ่งนี้ไม่ใช่ให้พระองค์เป็นผู้บอกเราว่าอะไรคือพระพรมีนักเทศคนหนึ่งพูดถึงคำสอนของอาจารย์เปาโลในพระธรรมกาลาเทียก็สรุปเป็นภาษาสามัญเหมือนกับบอกว่าถ้าเผื่อพระเจ้าอยากที่จะอวยพรข้าพเจ้าโดยที่ไม่มีเหตุผลถ้าเผื่อพระองค์ปรารถนาที่จะเทพระพรลงมาเพราะสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำแล้วข้าพเจ้าก็จะเปิดรับอย่างเดียวนั่นง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการบ้านนะคะสำหรับพี่น้องทุกคนอ่านพระธรรมกาลาเทียภายในครึ่งชั่วโมงก็จบเล่มแล้วสั้นๆง่ายๆแต่ข้าพเจ้าจะเห็นจะให้โครงสร้างกับพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องอ่านไปก็ให้เอาโครงสร้างนี้ไปเทียบกับสิ่งที่พี่น้องอ่านในบทที่1บทที่2อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงประสบการณ์ของพระองค์เองกับพระคุณนะคะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่อาจารย์เปาโลมีในเรื่องของพระคุณของพระเจ้าเพราะว่าในเวลานั้นมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่กำลังบอกที่กำลังไปตามคริสตจักรต่างๆแล้วบอกว่าอย่าเชื่อเลยคนที่ชื่อเปาโลนั้นท่านไม่ได้เป็นอัครทูตคนคนนี้ไม่ได้เป็นอัครทูตแล้วก็สอนไม่ครบในพระกิตติคุณเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลเองจะต้องเหมือนกับว่าแก้แทนแล้วก็ยืนยันถึงการเป็นอัครทูตของท่านแล้วในสิ่งที่ท่านสอนนะคะนี่อยู่ในบทที่1กับบทที่2ว่าท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครทูตนั้นโดยพระคริสต์ที่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแล้วได้รับพระกิตติคุณจากพระคริสต์โดยตรงนะคะในบทที่3บทที่4อาจารย์เปาโลจะให้เหตุผลว่าทำไมหลักข้อเชื่อในเรื่องของการถูกประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อนั้นเป็นจริงนะคะแล้วก็บทที่5บทที่6คือการที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยการประยุกต์ใช้บทความที่ท่านเขียนไว้แล้วบอกเราด้วยว่าถึงแม้ว่าเรามีเสรีภาพ
ในพระเยซูคริสต์ไม่ได้หมายความว่าเราจะดำเนินชีวิตตามที่เราชอบใจแต่คริสเตียนนั้นจะดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราและเกิดผลในเราเราก็จะเห็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยนะคะข้าพเจ้าอยากจะพูดอีกสักนิดหนึ่งจากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดเมื่อวานนี้นะคะจากพระธรรมยอห์นบทที่11ข้าพเจ้าได้อ่านในเรื่องราวของลาซารัสข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องสังเกตดูในยอห์นบทที่11ข้อ3ดังนั้นพี่สาวทั้งสองนั้นจึงให้คนไปเฝ้าพระองค์ตอนที่รู้ว่าลาซารัสกำลังป่วยหนักใช่ไหมคะแล้วทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าดูเถิดผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่มาธามารีเข้าใจเคล็ดลับของพระคุณเขาไม่ได้อ้างว่าดูสิคะผู้ที่รักพระองค์สุดใจกำลังป่วยอยู่ดูสิคะพระองค์เจ้าข้าพวกเราที่รักพระองค์ทำทุกสิ่งเพื่อพระองค์กำลังมีปัญหาแต่เขาอ้างอะไรคะเขาอ้างว่าผู้ที่พระองค์รักกำลังป่วยอยู่ความรักของเราบางครั้งก็อ่อนใช่ไหมคะบางครั้งก็ขึ้นบางครั้งก็ลงบางครั้งหายไปเลยหลายคนก็ถามว่าจะรักพระเยซูได้ยังไงในเมื่อเรามองพระองค์ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาความรักของเราไปอ้างกับพระเจ้าแต่อ้างความรักที่พระองค์มีให้กับเราง่ายกว่ามั่นคงกว่ามั่นใจกว่านะคะเพราะว่าถ้าเผื่อเราอ้างความดีความรักของเราแล้วเราก็มาคิดออกว่าอ้าวเราวันนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้อธิษฐานไม่ได้อ่านพระคัมภีร์อะไรเกิดขึ้นคะเราก็รู้สึกผิดพอรู้สึกผิดความเชื่อก็อ่อนลงเมื่อความเชื่ออ่อนลงความสงสัยก็เข้ามานะคะแล้วแทนที่เราจะทูลต่อพระเจ้าเราก็พยายามที่จะหลบจากพระองค์แต่เมื่อเราคิดถึงว่าพระองค์รักเรานั่นเป็นสิ่งที่ให้ความมั่นใจกับเรารู้สึกว่าปัญหาหมดไปรู้สึกว่าจิตใจเงียบสงบลงการที่เราเข้าใจและยอมพยายามไม่ใช่พยายามใช้ผิดคำทูลต่อพระเจ้าที่จะสอนให้เราดำเนินชีวิตโดยพระคุณเมื่อนั้นแหละที่เราจะได้รับเสรีภาพในพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะเพราะเมื่อเราคิดถึงว่าพระองค์รักเราเราก็มั่นใจได้ว่าพระองค์จะทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเราสำหรับเราพระองค์อยู่ข้างเราเราไม่ต้องทำอะไรที่จะเรียกร้องความโปรดปรานของพระเจ้าเพราะความโปรดปรานนั้นเป็นของเราแล้วแล้วขอให้พี่น้องที่จะเอาสิ่งนี้ไปใคร่ครวญตลอดทั้งสัปดาห์อธิษฐานกับพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยในใจของเราถึงมรดกที่พระเยซูคริสต์ได้จัดเตรียมไว้แล้วที่ไม้กางเขนนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าค่ะมรดกมหาศาลที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้กับเราแต่บางครั้งเรามองตัวเองว่าเป็นยาจก
เรามองตัวเองว่าไม่มีอะไรเราไม่สามารถที่จะเข้าไปและรับเอามรดกทรัพย์สินขุนทรัพย์มหาศาลที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้กับเราโอ้พระองค์เจ้าข้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตโดยพระคุณคำนี้พระองค์เจ้าข้าเป็นคำที่ทำให้ชีวิตสดใสสดชื่นเพราะเราไม่ต้องพึ่งความสามารถหรือความดีของตัวเราเองแต่หันเข้าหาพระองค์และรับพระคุณที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้กับเราโดยไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอขอบคุณพระเยซูพระองค์ยืนอยู่เพียงลำพังคนเดียวและรับเอาบาปของเราโรคภัยไข้เจ็บของเราความยากจนขัดสนของเราพระองค์ยืนอยู่พระองค์เดียวและทำเพื่อเราพระองค์เจ้าค่ะขอการเปิดเผยโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจของเราถึงความรักยิ่งใหญ่ที่พระองค์มีให้กับเราแต่ละคนขอให้เราสำนึกถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนนั้นแล้วเอามาเป็นชีวิตของเราเป็นส่วนตัวเพื่อเรานั้นจะดำเนินด้วยอิสระแต่เต็มล้นด้วยพระคุณของพระเจ้าเราฝากไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องทุกคนได้รับการเปิดเผยโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในการที่จะดำเนินชีวิตโดยพระคุณโดยความเชื่อมีอิสรภาพอย่างเต็มล้นในองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ตลอดจนเราได้พบกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน